เคลื่อนไหวนะครับคราวนี้มาดูฝั่งของฝ่ายค้านนะนั่นก็พร้อมเต็มทีแล้วนะพร้อมมากเขาเตรียมเขาประชุมกันเขาเตรียมพร้อมเลยนะฮะคุณผู้ชมครับวิปฝ่ายค้านเตรียมซักฟอกคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีนะครับและยังมีประเด็นเรื่องของการแต่งตั้งกรรมการสรรหาสว.อีกอันนี้แหละก็เป็นประเด็นขึ้นมาเหมือนกันนะครับที่เขาเตรียมอยู่มีประเด็นที่ท่านนายกเข้าประชุมครม.เมื่อวานอีกมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันผิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหลายเรื่องนะครับมาติดตามกันนะฮะคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะก็ออกมาให้ข้อมูลหลังจากการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านนะทั้งหมด7พรรคด้วยกันนะครับก็มีการสรุปนะฮะว่าคณะทำงานพรรคฝ่ายค้านได้นัดหมายประชุมกันทุกสัปดาห์เพื่อวางตัวผู้อภิปรายการเสนอกระทู้สดนะครับรวมถึงการเสนอญัตติด่วนเข้าที่ประชุมสภารวมถึงวางแนวทางการอภิปรายรัฐบาลนะครับในวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดย7พรรคฝ่ายค้านต้องกำหนดตัวบุคคลอภิปรายโต้แย้งนโยบายของรัฐบาลให้ครบทุกด้านโดยเฉพาะคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนอกจากนี้นะครับที่ประชุมวิปฝ่ายค้านก็ได้หารือประเด็นเรื่องของการยื่นญัตติด่วนต่อประธานสภาเพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการสรรหาสว.ซึ่งขณะนี้ร่างญัตติดังกล่าวส.ส.พรรคฝ่ายค้านได้เข้าชื่อครบถ้วนตามระเบียบแล้วนะครับและเตรียมที่จะเสนอประธานสภาทันทีเพื่อให้บรรจุเป็นวาระการประชุมได้ทันภายในสัปดาห์นี้ขณะที่โฆษกพรรคเพื่อไทยคุณลดาวันวงศ์ศรีวงศ์นะครับก็เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยเร็วเลยนะฮะเพื่อที่จะยุติความวุ่นวายเรื่องของการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีในพรรคที่ไม่ลงตัวเพราะขณะนี้การตั้งรัฐบาลมีความล่าช้ามากซึ่งทำให้เกิดภาพไม่ดีกับนักการเมืองนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงโฆษกพรรคเพื่อไทยกันหน่อยครับขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์รีบกลับเข้าไปเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยเร็วก่อนที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของนักการเมืองเสียทุกฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านด้วยดิฉันก็ขอเรียกร้องนะคะว่าเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์โดยตรงที่ต้องเข้ามาจัดการนะคะนอกจากนี้นะครับพรรคเพื่อไทยยังติวเข้มให้กับส.ส.ทั่วประเทศของพรรคก่อนการประชุมรัฐสภานัดแรกในวันพรุ่งนี้นะครับโดยมีพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินหัวหน้าพรรคมีคุณภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคคุณสนอเทียนทองประธานที่ปรึกษาพรรคและก็ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะฮะแกนนำพรรคนั่งหัวโต๊ะโอ้โหแต่ละท่านนี่นะประสบการณ์โชคโชนเลยนะฮะค่ะนะขณะที่คุณปิยบุตรแสงกนกคุณนะฮะเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่นะอาจารย์ปิยบุตรนี่นะครับก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับตั้งข้อสังเกตแง่มุมกฎหมายสรุปว่าภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9มิถุนายนส่งผลให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยมี2ร่างก็คือ1ร่างแรกก็คือหัวหน้าคสช.ซึ่งร่างนี้ต้องดับสูญลงเมื่อมีครม.ชุดใหม่และ2ร่างที่2นายกรัฐมนตรีตามกระบวนการรัฐธรรมนูญ2560มาตรา158มาตรา159และมาตรา172ส่วนร่างเดิมคือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี57นะครับย่อมสิ้นสุดลงเมื่อมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9มิถุนายนดังนั้นการประชุมคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์เข้าไปนั่งหัวโต๊ะมติครม.จากการประชุมตลอดจนการลงนามของพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีในเอกสารคำสั่งต่างๆย่อมตกเป็นโมฆะไม่มีผลทางกฎหมายเพราะพลเอกประยุทธ์ปราศจากอำนาจอย่างชัดเจนปัญหาการตั้งคณะรัฐมนตรีนะครับไม่ได้เนี่ยแบ่งเค้กไม่เสร็จเนี่ยจึงส่งผลให้พลเอกประยุทธ์กลายเป็นนายกรัฐมนตรีโอ้โหต้องใช้คำนี้แหละตุระตุเรนะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีนะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ทำงานไม่ได้นะครับตุระตุเรเป็นภาษาไทยคล้ายๆตุปัตตุเปครับแปลว่าระหกระเหินระเหเร่ร่อนก็คือทำงานไม่ได้สักทีครับ